คือร่องรอยของการโดนน้ำท่วมมาอย่างหนักนะครับก็พื้นถนนก็ไม่ใช่ถนนแล้วเป็นดินโคลนทั้งนั้นเลยครับนี่แห้งแล้วก็เลยเป็นอย่างนี้ครับสภาพครับเละรู้เลยว่าน้ำท่วมมาถึงไหนครับเละมากว่าถนนด้านนี้ค่อนข้างสูงหน่อยทางด้านขวานะครับแต่ด้านซ้ายเนี่ยเต็มไปด้วยน้ำเลยทีเดียว